ับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD M6 สกอตรังนกแท้ Royal Gold Lavender Plus สวัสดีครับข่าวนกลูกวันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานีวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีบรรยากาศคึกคักมากตำรวจโรงพักเมืองอุทัยธานีได้จัดกำลังมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเพื่อไม่ให้รถติดนานที่หน้าโรงเรียนมีการเปิดเพลงหมูเด้งมีป้ายรูปหมูเด้งต้อนรับนักเรียนที่พิเศษและทุ่มทุนสมจริงมากคือมีคุณครูแต่งตัวเป็นหมูเด้งเล่นน้ำในกระมังและให้นักเรียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งหมูเด้งและนักเรียนเด้งประกอบเพลงกันอย่างสนุกสนานหมูเด้งตัวนี้เด้งแรงจริงๆครับนักเรียนอนุบาลคนนี้มองครูหมูเด้งด้วยสายตางงๆคล้ายตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกลัวหรือจะเล่นด้วยดีนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังแจกคูปองชิงโชค400ใบให้กับนักเรียน400คนแรกที่มาโรงเรียนได้สิทธิ์จับฉลากรับตุ๊กตาหมูเด้ง500ตัวเป็นรางวัลคุณครูหมูเด้งคุกเข่าเด้งอยู่ในกระมังนานเป็นชั่วโมงกว่าจะต้อนรับนักเรียนที่มาโรงเรียนจนครบพอนักเรียนเข้าโรงเรียนจนหมดแล้วครูก็ลุกขึ้นมาบิดเนื้อบิดตัวบิดเอวยืดกล้ามเนื้อมาฟังความรู้สึกของคุณครูหมูเด้งครับคุณสมเกียรติมาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนพูดถึงงานวันนี้ครับก็สนุกดีนะครับแต่ถ้านานแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเราเครียดขดขัดยอกไปหมดแล้วแต่เพื่อนเด็กครับทำได้ครับไม่เป็นไรจะอยู่นานๆเนี่ยไม่ไหวแน่ครับน่าจะมีครูหมูเด้งทั้งสองตัวผลัดกันเด้งนะครับต้องรุดต่อมาไปสุพรรณบุรีที่หน้าโรงเรียนวัดหนองตาสามอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่เห็นอยู่นี้เป็นวันเปิดภาคเรียนเหมือนกันครับที่นี่ไม่มีหมูเด้งมีแต่ซูเปอร์ฮีโร่มีทั้งกัปตันอเมริกาเดดพูลไอรอนแมนสไปเดอร์แมนมดเอ็กซ์ซุนโงกุนจากดราก้อนบอลมาเรียนแถวรอรับนักเรียนเพลงหยุดพอดีแถมมีต้นกฐินมาให้ผู้ปกครองร่วมทำบุญด้วยนะครับวันนี้เรามามอบยอดมนุษย์ตัวใหญ่4คนคือคุณครูที่โรงเรียนส่วนมดเอ็กซ์และซุนโงกุนเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่หน้าโรงเรียนในวันเปิดเทอมมียอดมนุษย์และซูเปอร์ฮีโร่มารอรับแบบนี้นักเรียนทุกคนจึงเต็มใจมาโรงเรียนไม่มีใครร้องไห้สักคนเดินเข้าโรงเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมีความสุขเห็นเปล่าถนัดเปล่าจากนั้นซูเปอร์ฮีโร่ก็ยืนกระแถวเคารพธงชาติร่วมกับนักเรียนระวังหัวที่ได้นะหัวที่8เป็นวันเปิดเทอมที่สนุกสนานและอบอุ่นมากต้องรุดต่อมาไปสงขลาที่แหลมสมิหลานในเขตเทศบาลนครสงขลามีรถพ่วงขายของร้านหนึ่งลูกค้าแน่นมากครับร้านนี้เป็นร้านโรตีกรอบเจ้าเดียวในเมืองสงขลาเจ้าของคือคุณรัตนาเจรมันอายุ36ปีส่วนหนุ่มน้อยที่ทอดโรตีอย่างธรรมดาอย่างนี้คือเด็กชายณเดชเจรมันอายุ12ปีณเดชชั้นประ6เป็นลูกของคุณรัตนาคุณรัตนาบอกว่าลูกชายมาช่วยขายโรตีกรอบทุกวันหลังเลิกเรียนส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมาช่วยขายทั้งวันน้องณเดชบอกว่าแม่เป็นคนสอนให้ทำโรตีกรอบฝึกไม่นานก็ทำได้เหมือนแม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดร้านขายที่สตรีทฟู้ดวัชิราส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ขายที่แหลมสมิลาตลอดทั้งวันเมนูขายดีที่สุดคือโรตีกรอบราดนมข้นหวานชิ้นละ25บาทถ้าราด2อย่างคือนมข้นหวานและช็อกโกแลตราคาชิ้นละ30บาทที่แหลมสมิลาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวมาเลย์ขายดีมากวันหนึ่งขายได้เกิน100ชิ้นใครสอนให้ลูกทำโรตีกรอบลูกคุณแม่ครับหัดนานไหมอ่ะไม่นานครับชอบไหมก็ถึงว่าชอบกลับจากโรงเรียนก็มาช่วยครับเขาเลิกจากเรียนเขาก็มาช่วยทุกวันเลยค่ะเป็นไงบ้างฝีมือการทำของลูกชายลองต่อจากแม่เลยค่ะลูกค้าเป็นไงลูกค้ายอมรับไหมลูกค้ายอมรับลูกค้าโยกล้ออะไรเล่นค่ะหน้าตาแม่มีความสุขครับเพราะลูกเป็นเด็กดีน้องลูกส่งท้ายไปจีนปีนี้ฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองจีนเริ่มวันที่23ตุลาคมอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่10และ20องศาเซลเซียส
เป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปช่วงเดือนพฤศจิกายนใบไม้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงสีส้มและสีเหลืองตามพันธุ์พืชแต่ละชนิดสวยงามและโรแมนติกมากที่กำแพงเมืองจีนเป็นจุดที่คนนิยมไปชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่ด่านปาตะหลิงเป็นหนึ่งในด่านใหญ่ของกำแพงเมืองจีนที่มีความยาว 7.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดโดยจะเห็นต้นเมเปิลกว่า 50,000 ต้นเปลี่ยนสีนี่ครับใบเมเปิลสีแดงสด11月份来到ใบเมเปิลมีรูปร่างเหมือนนิ้วมือ5นิ้วกลางออกจากกันเป็นแฉกแฉกแบบนี้ครับมี 3-9 แฉกปกติใบเมเปิลมีสีเขียวสดแบบนี้ครับแต่พอถึงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเมืองไทยก็มีต้นเมเปิลแบบนี้ครับเรียกว่าต้นกวมพบที่ดอยอินทนนท์ดอยเชียงดาวภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติภูดอยคาแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วเพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูเริ่มต้นด้วยความยาว5กิโลแต่ปัจจุบันกำแพงเมืองจีนยาว 21,196 กิโลช่วงเดือนนี้ครับที่คนไทยนิยมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศจีนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลู่